เดินชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก5.0กันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสมรุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้ สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูสถานการณ์ในยูเครนนะครับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติเนโตนะครับก็จะมีทีท่าดีขึ้นนะหรือว่าเรวไร้ลงนะครับพัฒนาการจะเป็นอย่างไรนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันข้อเสนอใหญ่ของปูตินนะครับต่อตะวันตกเหนือยูเครนจะเข้าสู่การตกลงเจราจาถ้าหากจุดๆๆไม่ไว้วางใจตะวันตกนะแต่ ความต้องการยูเครนนะครับครั้งใหม่ของปูตินเพื่อการตกลงเจราจาต่างๆยุติสําหรับสงครามปูตินนะครับต้องการสิ่งนี้จากทางพวกตะวันตกรัสเซียนะครับเสริมความแข็งนะบนการยืนนะยูเครนนะครับทมกลางกําไรสงครามประธานาธิบดีรัสเซียนะครับได้ต้องการการรับประกันความมั่นคงจากตะวันตกสําหรับข้อตกลงนะครับที่มีนะ กับความเป็นไปได้นะครับต่อยูเครนในการให้สัมภาษณ์หนึ่งนะครับวลาดเมีร์ปูตินได้กล่าวว่าเขาอาจจะต้องการนะครับการรับประก,กันความมั่นคงนที่จะพิจารณานะครับการพูดคุยต่างๆปูตินได้กล่าวว่านะครับการตกลงเจรจาต่างๆนั้นควรจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงต่างๆนะครับบนภาคพื้นดินในยูเครนรัสเซียนะครับได้ผนวกและก็ยึดครองแถบขนาดใหญ่ ของอาณาเขตยูเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2022รัสเซียนะครับกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ประนีประนอมนะครับต่อบรรดาภูมิภาคต่างๆอย่างโดเนสดูฮานส์และก็คาบสมุทรไครเมียวลาดิเมียปูตินนะครับประธานาทิบดรีรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าผมไม่ต้องการนะครับที่จะพูดสิ่งนั้นแต่ผมไม่ไว้วางใจพูดใดเลยพวกเราต้องการนะครับการรับประกันและาการ รับประกันต่างๆเหล่านี้นะครับต้องอยู่ในรูปแบบการเขียนขึ้นมาและพวกมันนะครับต้องเป็นการรับประกันว่าสิ่งนั้นจะสร้างทําให้พวกเรามีความสุขซึ่งพวกเราจะไว้วางใจได้นะสิ่งนั้นในอะไรที่พวกเรากําลังพูดอยู่ผมคิดว่านะบางทีมันจะเป็นนะก่อนกําหนดการสักเล็กน้อยนะที่จะมองเห็นอะไระที่การรับประกันต่างๆเหล่านี้อาจจะดูเหมือน การเตือนนิวเคลียร์ของรัเสเซียประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับปูตินนะครับยังได้เตือนพวกตะวันตกว่าพวกเขาพร้อมแล้วนะครับสำหรับหนึ่งสงครามนิวเคลียร์เขาได้กล่าวว่านะครับถ้าหากสหรัฐส่งทหารของพวกเขาเนี่ยเข้าสู่ยูเครนพวกเขาก็ถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งการขยายตัวบรรปลายของสงครามนั้นแต่ปูตินนะครับได้กล่าวว่า ความคิดนั้นนะครับของการใช้นิวเคลียร์ในช่วงระหว่างสงครามนั้นเนี่ยนะครับออไม่เคยนะครับได้ผ่านเข้ามานในใจของเขาเลยความตึงเครียดต,ต่างๆของรัสเซียกับเนตโต้ก่อนหน้าน,นี้นะครับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสนะครับได้เสนอแนะเนตโต้ว่าอาจจะสามารถนะส่งทหารสู่ยูเครนนะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับพวกเขาต่อสู้รัสเซีย แม้ว่าประธานาธิสหรนะครับได้สอยร่วงความคิดของผู้นําฝรั่งเศสนะแต่ก็ได้มีหนึ่งการเตือนสําหรับเนโต้ด้วยเช่นกันโจไปเดนนะครับได้กล่าวว่าปูตินจะยังคงดําเนินการต่อไปนะกำลังจัดวางยุโรปนะสหรัฐและก็โลกเสรีทั้งปวงนะครับอยู่ที่ความเสี่ยงนะครับบราข่าวแปลต่างประเทศจีนนี้นะครับ ก็สะตยอนได้เห็นนะครับว่าขณะนี้ปูตินนะครับก็ไม่ได้ปิดนะการพูดคุยเจราจารนะครับก็เปิดการพูดคุยเจราจาเหมือนกันแต่ว่าตั้งเงื่อนไขเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าทางรัสเซียได้เปรียบอยู่ได้กําไรจากสงครามคือได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางรัสเซียก็บอกว่าจะนะพูดคุยเจราจารสนิภาพนะเมื่อได้รับการรับประกันความมั่นคงด้วยหลายรักอักษรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะส่งมาให้ดูก่อนเนี่ยนะ ก่อนจะมีการพูดคุยเนี่ยนะก็ต้องทําให้รัเสเซียพอใจด้วยนะถึงความรู้สึกนะความมั่นคงปลอดภัยต่างๆนั้นนะครับนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเตือนนะว่าถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้นะก็ตเตือนสงครามนิวเคลียร์ถ้าสหรัฐจะส่งทหารเข้ามาด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ